แล้วใครเป็นคนเจอก่อนไหมคนแรกก็พี่สาวพี่สาวคนไหนพี่ใหญ่พี่สาวเนี่ยอ้าวเสร็จเขาไปบอกแล้วว่าไงต่อเขาบอกพี่ก็บอกเขาว่าจิ๊บๆเวลาที่หนูมีปัญหาหนูก็ดูหนูจิ๊บจริงคือลูกสาวเดี๋ยวอยู่นอกเขาก็เปิดดูแน่หนูไม่ดูหรอกแน่หนูไม่ดูหรอกอะไรเขาดูบุหรี่อะไรนะเราก็คือเรารู้คือเราไม่เที่ยงอ่ะไม่ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าทำไมเราถึงเราใช้เวลานานไหมพี่ถามว่าตอนที่เขาแนะนำมาเรานานไหมล่ะประมาณ2-3 เดือนตอนแรกนะพี่นะพี่เนี่ยจะใช้เขาเวลาเขามาเขาก็คุยกันสักคนพี่น้องไปรักษานะไปห้าลุงงอกอ่ะพี่จะเคยว่าเขาด้วยนะไม่ว่าเขาว่าอะไรว่าเหมือนว่ามันงมงายอ่ะแต่เราเป็นคนที่ว่าเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่ประวัติพูดแล้วพี่ได้ยินอ่ะพี่จะใช้แบบนั้นอ่ะก็เลยข้อเขามาที่บ้านลุงงอกพี่จะเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งพอไปว่าของงมงายแล้วจุดเปลี่ยนที่เราตามเขาไปเราไปได้ยินอะไรก็ไปก็อยากดูเพราะพี่เป็นโรคไอ้เนี่ยปวดทั่วพี่จะปวดแบบเข้าใจแต่ตอนนั้นเราว่าเขางมงายอยู่ไงแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะไปก็เราเห็นมันเปลี่ยนของน้องเราอะที่น้องเราเป็นไอ้ดูมันเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงยังไงก็จากที่ว่าไอ้เนี่ยน้องมันไล่เมื่อก่อนเนี้ยมันบวมมันจะบวมใช่ป่ะแล้วเขาจะพูดอาการเขาดีขึ้นเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของน้องเราเพราะเราอยู่ด้วยกันไงเราก็เลยมาบ้านมึงก็พอไปครั้งแรกโอ้ยคือว่าปวดทั่วนะมันหายแต่มันก็หายชั่วระยะว่าตอนอยู่บ้านใช่ทำยังไงถึงหายวันนั้นนะวันที่22 พฤศจิกาจำได้วันลอยกระทงที่ลุงงอกทำสมาธิพี่ตอนแรกว่าเดี๋ยวเขาไปดูย้อนล่างใช่ป่ะจะคุยกับแฟนอยู่แล้วก็มาเปิดดูลุงงอกแล้วมีคนในนั้นพี่จะชอบอ้างคนขึ้นว่าให้เตรียมหูไอ้นี่ไว้นะให้หูฟังพี่ก็บอกคนเฮ้ยพ่อชิดเฮ้ยวันนี้ลุงงอกทำสมาธิไอ้ใต้หูฟังพี่ก็เลยใส่เชื่อป่าวว่าพอฟังอ่ะพอจนจบอ่ะมันเหมือนมันกระม่อมมันโล่งมันโอ้เราดีใจว่าโอ้เราให้ในเน็ตแล้วให้ไปด้วยแต่พอตกเช้ามาอีกกลับมาโอ้โหว้าวอยู่ไม่ได้ใช่ไหมพอพี่กินข้าวอีกมาอีกพี่เข้าไปในห้องอีกไปเสียบปังอันเดิมฟังต่ออีกต้องกวนนะจนกระทั่งบัดเนี้ยแล้วพี่ก็ให้แฟนพี่นะฟังเขาแบบขัดตากแดดไปทำเพราะเขาไปทำบ่อทรายใช่ป่ะไปจากแรบอะไรพูดทั่วน่ะโอ้โหตัวเองฉันพูดทั่วอย่าไม่ท่านไม่ไหวว่ะก็บอกเฮ้ยตัวเองฟังไอ้นี่ลุงงอกวันที่22 เดือน 11น่ะแล้วพี่ห้าคลิปนะพี่ห้าไม่เป็นอ่ะถ้าวันนั้นมันทำให้ห้าเจออ่ะห้าเจอก็เลยให้เขาฟังนั่นต้องก็วันนั้นเนี่ยท่าของดิไม่เป็นอีกเลยแล้วก็ให้น้องชายที่ว่าน้องชายที่เป็นตำรวจที่ว่าไปยื้อวัดลุงงอกที่ว่าไปลุงงอกครับไปให้น้ำเกลือนั่นก็การให้ฟังไอ้นี่ให้ดูคลิปนี้แหละนี่ใช้คลิปเนี้ยมันค่อยๆกินไปทีละคนนะเนี่ยในบ้านค่อยๆลุงหมอค่อยกินไปทีละคน2 คนเนาะพี่ใช้ความใจแล้วก็ลูกชายพี่นะอยู่ศูนย์ติดยานะไปอยู่ศูนย์อะแต่ว่ามันเดือนตกตกสองหมื่นอะไปทำงานไปทำงานเขาว่าไปอยู่คือไปทำงานไม่ใช่เขาติดยาเขาติดยาแต่พี่เนี่ยจะแฉเพราะจะเชื่อลุงหมอว่าทำไงก็ได้เงินแฉคนที่เรารู้จักคนที่เรารักอะให้ลุงงอกขับยูในโทรศัพท์อ่ะพี่ก็แชร์แล้วพี่ก็ใช้ยังไงก็จะบอกคุณชายว่าเนี่ยเกมหนูได้ดูมั้งเปล่าพี่คิดว่าเขาเปิดดูสักนิดยังไงเข้าใจเขาอ่ะแล้วทุกวันเนี่ยพี่ก็ว่าเข้าไปในหูเขาก่อนเนี่ยแรกโอเคเข้าใจเข้าไปในหูแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเนื้อแล้วพี่สู้ใจอ่ะก็ใช้แบบเนี้ยก็จนกระทั่งแล้วก็ลูกชายคนพี่ลูกสามคนพี่ใช้แบบเนี้ยแล้วจนกระทั่งเนี่ยแม่เขาอะนะตอนแรกกล้าไม่มาติดไม่มาแต่พี่ก็นึกถึงหัวงอกอะตอนที่เขาฟังวันแรกเป็นไงดูที่ว่าไอเนี้ยนะที่ว่าเห็นดูบุรีอะไม่แม่หนูไม่ดูหรอกก็ดูบุรีแต่พี่ก็ไม่เที่ยงอะพี่รู้นะพี่ก็เหมือนเราวันแรกอะแต่เราไม่ถึงกับนัดแบบเขาเหมือนเขาอะเขากำลังงงกับเราถามว่าในความรู้สึกตอนนั้นเมื่อลูกเราเหมือนกันงมงายเกินในพระเจ้าอ่ะไม่ไหมเลยนะนี่เสร็จแล้วเราก็ไม่อะไรว่าเขาอะไรมากมายหรอกจนมาเขาก็เป็นบ่อยๆอ่ะเป็นพูดพูดเนี่ยพี่ก็บอกเขาว่าจุ๊บจิ๊บนะหนูเชื่อแม่นะหนูงอกเนี่ยแม่ถามแม่เชื่อแม่ไม่เชื่อหรอกแต่แม่เข้าใจแม่บ้าเมื่อก่อนเนี่ยแม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วพอวันนั้นที่ว่าเขามาเขาเจอลุงงอกเขาฟังจะพอลุงงอกจบนะจะพูดถึงให้พอนะอเมนโอมอมิตรพุทธอะไรเงี้ยพอเขาได้ยินถึงอเมนเนี่ยเขาก็เลยถึงได้เชื่อ
เราที่วันซิ่งอะไรนะบอกจุ๊บๆหนูเชื่อแม่นะลุงงอกอ่ะถ้าหนูยังเข้าใจที่ลุงงอกพูดนะเงินทองอ่ะโอ้ว่าพี่ดูที่ได้มาให้เพื่อนยืมไปอ่ะเป็นล้านๆ2ล้านอ่ะแล้วเพื่อนที่เข้ามาใกล้ๆตัวเขานะมีแต่คนมาเอาเงินอ่ะเนี่ยพอมารู้จักลุงงอกอ่ะมันจะดีไปทีละคน2คนจริงๆนะโอ้ว้าวพี่ยืมวันนี้จริงพี่ให้เขามาบอกครับพี่หนูมาหาลุงงอกเนี่ยเงินที่เพื่อนให้ไปอ่ะแม่เชื่อเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องให้หนูเพราะเงินตรงนี้เป็นเงินบริสุทธิ์ที่พ่อเขาทิ้งไว้ให้ซาลีน่านะแล้วเขายืมไปเขาไม่ให้เราอะไรเงี้ยพี่ก็จะใช้แบบเนี้ยครับวาวในพอมารู้จักตัวงอกแล้วโหมันมีสิ่งดีๆที่เข้ามาในตัวเราอ่ะอย่างน้อยๆเราได้เนี่ยครับคนในครอบครัวเรารอดละพ่อให้เราเข้าใจแต่เราก็จริงที่มาพูดอย่าไปเชื่อถ้าเชื่อมันงมงายจริงแต่วันนี้พอเราเข้าใจแล้วโหมันมีบุญนี่ถูกต้องถูกต้องครับเอาล่ะมาเพิ่มความเข้มข้นเดิมมันเคยเข้าจมูกเดิมเคยเข้าปากทีนี้คอนโทรลโดยการทำเช้าตอนตื่นนอนรู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาขอให้ดำบกหยุดมันดื้อๆเลยการหายใจพอหยุดเสร็จปุ๊บให้ลึกสนามว่าตับน้ำอ่ะพอมันไม่ไหวมันจะขึ้นจากน้ำขึ้นบกเองต้องขนาดนั้นเลยนะแม่พอมันขึ้นสู่ผิวน้ำเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาหายใจพอหายใจได้เป็นปกติดำต่อทีนี้มันจะได้นานขึ้นไม่ไหวอีกขึ้นต่ออีกลงไปใหม่อีกรอบนึงฟังให้ดีนะพอลงไปใหม่รอบนี้จะนานยาวแล้วนะจะนานยาวแล้วจะไม่รู้สึกทรมานอีกแล้วนะมันจะเลยไปไกลสุดแค่ไหนช่างมันแล้วก็ขึ้นพอขึ้นเสร็จแล้วเท่านั้นนะครับถ้ามันรู้สึกง่วงนะให้หลับเลยอย่าฝืนหลานมากวนหรือว่าใครจะมาเรียกอย่าพึ่งตรงนี้จะต้องตัดตัวเองออกจากภายนอกให้ได้คือถ้าง่วงปุ๊บหลับเลยครับเท่านั้นแหละจะเข้าที่สุดพอมันเข้าสู่ภายในได้ไม่ต้องไปตกใจถ้ามันจะเห็นอะไรมันจะเจอทั้งซ้ายและขวาบวกกับลบฟังให้ดีถ้ามันเป็นลบก็คือมันไม่ดีนั่นคือถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านไปมันมาผุดให้เราเห็นแค่นั้นเองถ้าดีมันก็ผุดให้เราเห็นทั้งดีและไม่ดีตัวนี้เรียกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ผลจากการที่เราดำน้ำนั่นแหละครับความร้อนตรงนั้นนะครับมันไปขูดผังผืดขูดผังผืดขูดความไม่บริสุทธิ์ที่เราไม่สามารถที่จะขูดเอามือไปล้วงได้ขอโทษนะแม่มันเข้าไม่ได้เห็นไหมลุงงอกเวลาจับสมองเห็นไหมนั่นแหละครับล้างเช้าล้างเย็นเพราะเย็นมันต้องก่อนนอนไงใช่ไหมนี่คือเป็นวิถีปกติชัดเจนนะเสร็จปุ๊บระหว่างวันจะทำก็ทำไปนั่งอยู่ลืมตาอยู่นี่แหละทำมันจนเชี่ยวชำนาญจะกลายเป็นคนสองความรู้สึกในที่เดียวกันคำว่าเข้าใจกับเชื่อนั่นแหละมันจะลุ่มลึกเข้าไปอีกเรื่อยๆลุ่มลึกเข้าไปเรื่อยๆเดิมเคยต้องไปเดินหยิบกระเป๋ามามันเหนื่อยต่อมากระเป๋าจะมาหาเรานี่คือเปรียบเทียบเมื่อกี้เนี่ยที่มันดีดออกทีละคนนะลูกเพื่อนอะไรที่ไม่ดีจะออกอะไรที่ดีจะเข้ามามันจะดูดกลับเข้ามานี่ครับนี่คือศักยภาพที่ยังไม่อยากเฉลยตอนที่รักษาสุขภาพเพราะว่าคนที่จะรักษาสุขภาพเนี่ยมันต้องทำให้มันตัวเบาลอยก่อนก็คือทำให้ไม่เจ็บไม่ปวดก่อนเมื่อตัวไม่เจ็บไม่ปวดมันหายไปไอ้ตัวเจ็บกับปวดเนี่ยแหละครับคือตัวสกัดกั้นตัวภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปพอมันโล่งโปร่งสบายมันจะเข้าสู่ตัวมิติที่สองแล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นสองข้างทางไม่ว่าเจออะไรนั่นคือเรื่องราวของอดีตทั้งสิ้นไม่ใช่ปัจจุบันไม่ต้องไปสนใจมันเลยว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนมือดีขนาดไหนอย่าไปติดมันเหมือนนั่งรถไฟมันวิ่งไปแล้วเนี่ยสองข้างทางมันดูไม่ทันไม่ต้องไปสนใจมันแค่รู้พอรู้ซ้ายรู้ขวาแค่นั้นพอมุ่งหน้าไปแค่ไหนก็ไป
ทำเช้า15นาทีมันจะหลับไปประมาณ15นาทีแล้วมันจะไปรู้เห็นเรื่องพวกนี้พอมารู้เห็นเรื่องพวกนี้พอทำซ้ำทำซากมันจะเกิดความแข็งแรงเกิดขึ้นทางภายในพอมันแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้นะฮะไม่รอหลับแล้วครับธรรมดาต้องรอให้หลับ15นาทีต่อไปไม่ต้องรอแล้วแค่หลับตาไปแล้วแม่ไม่ได้ไปไหนนะอยู่ในตัวเรามันจะเรียกท่องโลกโลกของตัวเราเองโลกลอลิงนะโลกท่องจักรวาลในตัวเรามันจะไปเรื่อยไปเรื่อยมันจะไปออกนอกโลกหลุดโลกไปหาจักรวาลไปหาดวงอาทิตย์ไปหาแกลซี่ไปในข้าไปนั่งดูนอนดูมันเลยนี่คือความรู้สึกที่เกินความรู้สึกทั่วๆไปที่จะมาให้รู้ให้เห็นได้ทุกคนมีสิทธิ์ขอเพียงแต่การประกาศให้รู้โครงสร้างพร้อมกันนั้นก็คือทั้งหมดนี้ต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นคนพาเราทำจบตรงนั้นสำคัญมากสำคัญมากคนที่มาสกิดให้เราทำนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้กฎการดับบกมันเป็นวิถีทางของการที่ไม่ทำให้ตัวเรากระเพื่อมจนเกินไปตอนที่ผมต้องการให้มันนิ่งมากที่สุดคือตอนตื่นนอนนะฮะมันดีที่สุดทุกตอนนั้นตื่นนอนคือตอนที่เราหลับมาคลื่นไฟฟ้ามันยังเรียบอยู่มันเรียบมามันทะเลสงบแต่พอก่อนนอนอ่ะทั้งวันเราไปทำอะไรมามันเป็นคลื่นทะเลโอ้ยทั้งพายุทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยเรือโครงเพลงกว่ามันจะปรับระดับได้กว่ามันจะปรับระดับจึงลิ่งเรียบเรียบเรียบนู่นไปล่อตีสามนู่นเนี่ยพลังชีวิตกว่ามันจะทำงานได้มันจะปรับไปเรื่อย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 ทีนี้ถามว่าเดิมถ้าไม่งับอากาศมันไปไหนมันจะไปบันทึกที่สมองก็คือที่หัวนั่นเองก็ไอตัวที่หนูบอกว่าต้องไปสกิดมันหน่อยไอทั้งวันนั่นแหละครับทั้งดีและไม่ดีแหละมันสะสมมันไปบดบังตัวปัญญาไปบดบังแสงสว่างไปบดบังความร้อนไม่ให้มันร้อนครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นตัวงับอากาศหรือตัวดำบกเนี่ยครับดำน้ำเนี่ยจึงเป็นตัวที่ไปขูดออกไม่ให้มันบันทึกนั่นเองไม่ให้ปลามันไม่ให้กระดาษมันทับถมสะสมไปโอ้โหแค่นึกนี่ก็เบาตัวโอ้โหจะเวอร์ไปหน่อยแล้วครับแค่นึกคนมันติดแล้วคนมันติดแล้วเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยพี่เนี่ยทำอ่ะทำคือพี่ก็ถือเป็นคนที่ทำไรทำนาแค่ทักยาเดียวก็หอบแพ้ต้องงับอากาศมาเนี่ยมันเหมือนไม่เหนื่อยอ่ะนี่ทุกคนก็บ่นว่าร้อนร้อนแต่พี่ถูกต้องครับเขาบ่นว่าร้อนเราจะไม่ร้อนครับมันจะเหนื่อยยากไม่ใช่ไม่เหนื่อยมันเหนื่อยยากฟังให้ดีตัวที่สำคัญนี่แหละคือแค่คุยไม่ต้องสัมผัสตัวแค่คุยก็เบาโป่งโล่งเพราะมันเข้าใจมันไม่ได้เชื่อมันคิดตามมันจะเข้าใจไปเรื่อยเขาเข้าใจมันปลดล็อกทีละจุดปลดล็อกเสร็จปุ๊บก็เบาสิครับพอเบาเสร็จโล่งโจ่งแล้วทีนี้เห็นไหมฮะมันไม่ต้องไปแบกตำราไม่ต้องไปฟังครูไปนั่งแต่งตัวไปเสียทะเบียนลงทะเบียนไปเสียค่าตำราไป5 วัน 7 วันเมื่อก่อนพี่คิดนะมันก็เวอร์ไปหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เรายังไม่ได้เราติดแต่คำว่าเชื่องอ่ะมันจะจริงมันจะไอ้พี่เป็นคนที่เฮงแต่พี่ในหัวสมองมันต่อต้านกันสองอย่างอ่ะเออดีเนี่ยมันจะต่อต้านจะจริงหรือแต่มันจริงไอ้ข้าอย่างลุงงอกเวลาที่แกให้พลังงานให้เรายกมือมันจะปุ๊บเลยอยู่เนี้ยโอ้แค่ลุงงอกบอกว่าทำแค่ลุงงอกบอกโอ้ยความของมันมันจะปุ๊บเลยน่าภูมิใจจริงทุกวันนี้บอกว่าก็พวกกับน้องกับพี่ว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยมีบุญแล้วที่เจอลุงงอกเราไม่ต้องไม่สนใจคำว่ารวยหรือจนก็ให้เราไม่มีโรคมีภัยให้เราดูแลตัวเราเองได้ไม่ต้องไปห้ามอ่ะใช่ครับก็ยากถูกพอทำตรงนี้เสร็จมันไม่หนีหายด้วยนะมันไปตกอยู่ไอ้ตัวเล็กอู้เนี้ยสนิทง่ายนะก็คือกับน้องกับพี่ป่ะพี่ก็จะไว้ที่หัวนอนพี่จะไว้ที่หัวนอนครับก็จะฟังเขาก็จะดูตำนานเขาจะดูกระตุ้นเขาจะบอกเขาเราจะใช้เลขคนของเราเนี่ยบอกกันเดี๋ยวก่อนนะจะฟังลุงงอกันก่อนลุงงอกับให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวยายให้ดูตอนแรกเขายังไม่ยอมหลับเขาฟังเสียงลุงงอกเนี่ยเขาหลับแล้วดีแค่นี้เองดีครับพี่จะเปิดในบ้านอ่ะจะลูกพี่จนเนี่ยไม่ทุกวันเวลาที่เขาไปนอนเนี่ยนะก็คือไม่นอนไงแม่เขาบางวันนี้นอนก็เปิดห้องเข้าไปก็ได้ยินเสียงลุงงอกเปิดลุงงอกตอนนี้จะเรียกลุงออกลุงออกเรียกลุงออกไม่ชัดกลับบ้านแล้วไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำที่ไหน
โอ้โหถ้าใครเข้าใจลุงงอกเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องโอ้โหไปหาหมอไปโรงพยาบาลนะเนอะครับครับใช่เลยครับใช่เลยใช่เลยดีมาก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 ก็อย่าเชื่อนะครับเห็นไหมฮะติดทั้งทิ้งความเชื่อไปเลยอ่ะมันจะได้แบบสบายเลยนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ